สวัสดีครับผมรัฐรัฐไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่บริเวณกิโลเมตรที่250นะตรงนี้จะถูกสร้างเป็นป้ายหยุดรถบ้านด่านคํานะครับตรงนี้แนวเสานะครับอันนี้แอลด้านซ้ายนะครับเสาจะมุ่งไปอย่างนี้นะออกไปถนนนะครับแล้วน่าจะมีถนนแล้วก็ออกไปเชื่อมกับถนนหมายเลข228นะครับซ้ายก็จะเข้าไปทางมุกดาหารไปทางกาฬสินธุ์ได้นะครับส่วนด้านขวานี้ก็จะไปทางหมู่บ้านด้านนี้ก็จะไปทางถนนออกถนนไปก็จะเป็นหมู่บ้านด่านคำนะบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านยังทำการเกษตรกันอยู่นะยังปลูกมันสำปะหลังกันอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้จุดที่ผมยืนอยู่นี้เนี่ยคือจุดที่จะก่อสร้างป้ายหยุดรถบ้านด่านคำบริเวณนี้เลยนะครับฉะนั้นแนวตรงนี้คือเขียนไว้ตัวอาตัวแอลเนาะคือซ้ายขวาแนวจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ประมาณรั้วที่เป็นรั้วปูนนะครับนะตรงนั้นครับอันนี้ก็จะเป็นด้านขวานะครับฉะนั้นแนวก็จะอยู่เฉียงไปอย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวเฉียงจะอยู่อย่างนี้ฉะนั้นถ้าอยู่ในแนวนี้ก็คือเป็นเขตเว้นคืนนะก็น่าจะมีบ้านหลังนี้นะครับที่ต้องถูกเว้นคืนนะครับแล้วก็พื้นที่ของบ้านหลังด้านหน้าเนี่ยบางส่วนแล้วก็ด้านหน้าจะมีบ้านคนด้วยนะตอนที่ผมเข้ามาในซอยเนี่ยนะครับอันนั้นก็อยู่ในอันนั้นบ้านหลังนั้นคือเต็มๆเลยก็คือเป็นจุดเว้นคืนนะครับจากนี้ไปมุ่งหน้าไปทางนี้นะครับจะกลับไปที่สถานีมุกดาหารส่วนไปด้านซ้ายนี้จะไปทางการก่อสร้างสถานีสภาพมิตรภาพแห่งที่2นะกิโลเมตรที่250ก็จะเป็นที่สร้างป้ายหยุดรถบ้านด่านคำนะแต่เดิมเนี่ยรู้สึกว่าจะมีตั้งชื่อไว้ว่าสถานีเอ้ยโทษทีป้ายหยุดรถภูผาเจียนะพอผมไปเซิร์ชดูเนี่ยมันจะมีภูเขาหรืออะไรต่างๆอยู่ตรงเนี้ยในแมปเหมือนกันนะชื่อว่าภูผาเจียอาจจะใช้ชื่อตรงนั้นมาเป็นชื่อตั้งนะครับแต่ว่าได้เปลี่ยนนะครับมาเป็นบ้านด่านคำนะครับซึ่งหมู่บ้านก็อยู่ด้านนี้นะคือออกถนนไปเส้นอันนี้แล้วก็เลี้ยวขวาก็จะไปทางหมู่บ้านด้านหน้าก็จะเป็นถนนอันนี้ก็ต้องสร้างทางยกระดับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูแนวเขตนะครับแนวเขตก็ยังพอเห็นได้บ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านผมก็อาจจะไม่ได้เดินเข้าไปดูทั้งหมดนะวันนี้โชคดีครับอากาศไม่ร้อนนะขนาดอยู่ในช่วงเที่ยงอ่ะนั่นเสาตัว R นะก็อยู่แนวนู้นแสดงว่าเนี่ยมันตัดผ่านตรงบ้านหลังข้างๆนี้แน่นอนแล้วก็พื้นที่ตรงนี้บางส่วนนะครับเสาอีกเสาหนึ่งจะอยู่ตรงข้างๆรั้วเลยนะครับข้างๆรั้วเลยเดินไปดูสักนิดหนึ่งเท่าที่สอบถามหลายพื้นที่ก็คนที่ถูกเวรคืนเนี่ยรู้สึกว่าจะได้เงินชดเชยระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีการเข้าพื้นที่นะเท่าที่คุยกันเนี่ยเดือนพฤษภานะเดือนพฤษภาในบางส่วนนะครับในบางส่วนในบางจุดแล้วกันนะครับบางจุดไม่แน่ใจนี่โอเคเห็นไหมครับมันตัดทิ้งเฉียงนะจะเห็นว่าเสาโน้นมันจะอยู่เกือบกึ่งกลางของบ้านหลังนี้เลยนะครับเสาตัวนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับเขียนเป็นตัว R ตรงเมื่อกี้คือเป็นตัว L นะจะเห็นมีลูกศรชี้หันไปทางซ้ายครับก็คือจะตัดไปแนวนี้นะจะตัดไปแนวนี้อีกจุดนึงก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงที่มีผ่านของชาวบ้านอยู่นะไปตรงนู้นนะมีผ่านชาวบ้านอยู่ตรงนั้นเสาน่าจะอยู่แนวนี้นะอีกหลักหมุดนึงน่าจะอยู่ผมว่าน่าจะเชียงอยู่ในบริเวณป่านะครับมองไม่เห็นนะเห็นพื้นที่ตรงนาแต่ว่าคาดว่าจะเป็นเสานี้ที่เป็นตัวแนวนะครับก็นี่แหละบ้านหลังนี้ก็อยู่ในจุดของการเวียนคืนเสาอื่นไม่เห็นนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันแนวตัดไปทางไหนอ๋อไม่เห็นนะครับไม่เห็นก็น่าจะอยู่ใน
ในป่านู้นนะครับประมาณนี้ส่วนข้างหน้านี้จะเป็นที่สร้างนะครับอยู่ฝั่งด้านขวานี้จะเป็นที่สร้างป้ายหยุดรถบ้านดานคำนะแน่นอนคืออยู่น่าจะอยู่ด้านขวานี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะโดนเวรคืนด้านหน้าก็มีบ้านคนด้วยนะก็โดนเวรคืนด้วยนะครับประมาณสักเท่าที่ผมเห็นนะเข้ามาตรงนี้ก็ประมาณสัก 4-5 หลังประมาณนี้ครับแต่เหมือนชาวบ้านเขาก็ยังปลูกมันสำปะหลังนะเพราะว่าปลูกมันสำปะหลังนี้ใช้เวลาในการโตนะแต่ผมไม่รู้ว่าใช้เวลากี่เดือนนะแต่ว่าไม่แน่ใจนี่คือน่าจะมีการจะต้องทำแล้วเพราะว่ามีการว่าจ้างแล้วเนาะสัญญามีกำหนดการส่งแล้วงานผู้รับเหมาอาจจะต้องเร่งในการก่อสร้างนะเพราะว่าผลผลิตทางการเกษตรต้องใช้เวลาไงฉะนั้นไม่มั่นใจอ่ะว่าเวลาที่สร้างเข้ามาถึงมันอาจจะต้องทำยังไงนะอาจจะต้องรื้อถอนออกหรือเปล่านะครับประมาณนี้อ่ะโอเคงั้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับป้ายหยุดรถบ้านดานคำนะแต่ก่อนอาจจะแรกๆน่ะผมเคยเห็นว่าเขาจะใช้เป็นป้ายหยุดรถภูผาเจียนะครับแต่เปลี่ยนมาเป็นป้ายหยุดรถดานคำนะครับอยู่กิโลเมตรที่250บวกประมาณนี้ตัวสถานีอยู่ประมาณ250กว่าๆนะครับประมาณนี้อยู่ตำบลน่าจะตำบลมุกดาหารนะบ้านนี่คือบ้านดานคำตรงนี้คือบ้านดานคำละเห็นซอยดานคำไม่แน่ใจว่านี่ซอยเท่าไหร่เลยซอย7นะครับบ้านดานคำ อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับกิโลเมตรที่250ก็เป็นอีกหนึ่งสถานีในเส้นทางรถไฟทางคู่บ้านไผ่นครพนมนะครับเดี๋ยวผมไปสำรวจสถานีต่อไปนะครับก็คือจะเป็นสถานีมุกดาหารนะครับจะเป็นสถานีใหญ่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 สถานีนะที่อยู่ในเขตของจังหวัดมุกดาหารก็เดี๋ยวต้องไปสำรวจต่อในวันต่อๆไปนะครับซึ่งคาดว่าก็จะไปให้จบถึงโพนทองเลยนะครับแล้วก็เส้นทางจากร้อยเอ็ดจนถึงหนองแมงไล่เดี๋ยวผมจะสำรวจในคาดว่าจะเป็นทริปอีกต่อไปนะมาอัปเดตครั้งขึ้นหน้าแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยช่วงตั้งแต่หนองแมงไล่มาจนถึงร้อยเอ็ดเนี่ยมีการคืบหน้าในการก่อสร้างเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็แวะมาถ่ายประมาณนี้นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดอันไหนต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพิ่มเติมอีกสักนิดนะครับตอนนี้ซอยบ้านนานคำสี่นะสอบถามชาวบ้านก็คือมันจะมีภูใกล้ๆคือภูพาเจียนะครับก็บ้านหลังนี้น่าจะถูกเวรคืนนะน่าจะถูกเวรคืนนะครับแต่ว่าเท่าที่สอบถามเบื้องต้นก็คือยังไม่มีการจ่ายนะครับในส่วนของค่าเวรคืนแต่ว่าก็เดี๋ยวจะน่าจะจ่ายแล้วในเดือนเห็นว่าเดือนเมษายนนี่แหละนะครับน่าจะรับจ่ายเพราะว่าบางส่วนก็จ่ายไปแล้วบางส่วนก็ยังไม่เสร็จนะต้องขออภัยเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่าแล้วนะซอย7ใช่ไหมผมเลยซอย7มันจริงนะนี่ข้างหน้านี้คือซอย9แต่ข้างตรงนี้ตรงข้ามคือซอย4อ่ะมันสลับกันนะโอเคนี่อันนี้ก็เป็นพื้นที่นะนี่ครับแนวรถไฟจะผ่านตรงนี้นะครับตรงกลางนี้แล้วก็จะมีเวรคืนนะบ้านเมื่อสักครู่ร้านค้าตรงนี้คือถูกเวรคืนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นพื้นที่ข้างหน้าครับสร้างเป็นถนนคือทางยกระดับแหละนะครับทางรถไฟก็จะเข้าไปมุ่งไปทางนี้ไปสถานีมุกดาหารนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็มีหลายหลังอยู่เหมือนกันนะถ้าในแนวเขียวเสามันอยู่นู่นนะข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะโดนด้วยนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเดินไปดูข้างหน้าอีกนิดนึงว่าอยู่ในแนวไหมนะเพราะว่าเราก็ไม่กล้าเข้าไปถามชาวบ้านมากนะว่าพื้นที่ตรงไหนโดนยิงคือแต่เสาอยู่นู่นนะเสาผมเห็นเนี่ยอยู่นี่น่าจะหลังนี้ด้วยแหละนะครับตรงซอยนี้นะครับจะโดดก็มาถ่ายให้นะครับอ่ะโอเคงั้นเราไปสำรวจสถานีมุกดาหารกันครับ